ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเขาคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6นะครับและคลิปนี้ก็มาเปิดซีรีส์ใหม่นะผมจะเล่นเฟเดริกบาร์บอสซาจะพยายามเอาชนะด้วยการยึดเมืองให้หมดนะครับหรือชนะด้วยการ Domination Victory เนาะก็คือชนะทางทหารน่ะยึดเมืองหลวงของทุกของบอททุกตัวให้หมดนะครับโอเคความยากคราวนี้ขอเพิ่มเป็น Emperor เนาะหรือระดับ6ก็ยากขึ้นหน่อยคิงเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้ว Emperor นี่คือจะยากขึ้นเพราะว่าบอทเนี่ยจะมีคนตั้งเมืองเริ่มมา2คนเลยนะไม่ใช่แค่คนเดียวละแล้วก็มีนักรบเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับส่วนเกมสปีดขอเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะควิกอาจจะไม่ไหวคอมมันยากขึ้นน่ะผมต้องใช้การเคลื่อนไหวของยูนิตเข้าช่วยนะครับประเภทของแผนที่เอาเป็นคอนติเนนต์นะก็จะเป็น2เกาะใหญ่ขนาดแมปก็สมอลนะครับเอาไว้ให้6คนก็คือจะมีบอทอีก5ส่วนเราอีก1Disaster Intensity ก็คือความเกิดหายนะทางธรรมชาติขึ้นบ่อยแค่ไหนนะครับผมขอปรับเป็น4เลยแล้วกันเพิ่มสีสันให้กับตัวเกมหน่อยไปกันเลยโอเคครับโหลดเสร็จแล้วไปกันเลยโอ้เกิดมาตรงนี้อื้อหือคือถ้าทุกคนจำได้นะครับหลักๆที่ผมช่องที่ผมชอบตั้งเมืองเนี่ยจะเป็นบนเนินนะหรือที่เขียนว่า Hills เนี่ยครับที่จะมีวงเล็บว่า Hills ไว้หลังประเภทช่องนะแล้วตอนนี้ก็ผมอยากตั้งตรง Copper มากเลยครับคือคนเล่นใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าตั้งเมืองแล้วไอ้ของตรงนี้จะหายไปมันไม่หายไปนะครับเราจะได้โบนัสการผลิตเป็นกลายเป็นเมืองนี้จะได้ข้าว2การผลิต2แล้วก็ทองอีก2เลยนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเมืองที่ดีทีเดียวเดินวอริเออร์สำรวจอีกนิดนึงก่อนโอเคครับเราเจอหมู่บ้านของฟรีนะผมขอเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันครับยอมเสียเทิร์นนึงเดินมาตรงนี้แล้วก็มีภูเขาแถวๆนี้ด้วยนะตรงนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ้าพลาดจริงๆก็เดี๋ยวไปพัฒนาที่เมืองอื่นเอาโอ้โหเจอซิตี้สเตทแล้วเนี่ยต้องรีบๆเดินไปเลยคือถ้าเราเจอซิตี้สเตทเป็นคนแรกเนี่ยเราจะได้โอ้เดี๋ยวยังไม่มีหน้าต่างขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนเจอแล้วกันโอเควิจัยอะไรดีเราต้องมาดูก่อนนะครับเรามีอะไรบ้างเรามีข้าวแล้วก็มีหินกับปลอดหินกับปลอดนี่จะใช้เหมืองทำนะอ๋อผิดหน้าต่างโอเคงั้นวิจัยการทำเหมืองนะครับ mining ครับผมสร้างอะไรดีใช่ไหมเริ่มแรกมาก็ต้องสเกลก่อนโอเคแล้วครับเราเจอนัสกาสัญ เดี๋ยวลิ้นพันกันสัญลักษณ์ตรงนี้คือบ่งบอกว่าเราได้ออนวอยฟรีนะหรือส่งคณะทูตเข้าไปฟรีก็คือเราจะได้โบนัสค่าเฟส2เนี่ยทันทีเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เจอเป็นคนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้โบนัสตรงนี้นะถือว่าดีครับได้ค่าเฟสมาเราจะได้ตั้งแพนติออนได้เร็วๆนะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องใส่การ์ดก็อดคิงเข้าไปตอนเราศึกษาวัฒนธรรมนี้เสร็จแล้วนะวอลเลอร์โอเคเก็บของเยี่ยมครับได้บูสต์ของ Early Empire ได้บูสต์ของอันนี้จริงๆอันนี้ถ้าจะบูสต์ได้ต้องประชากรในเมืองทั้งหมดรวมกันได้6ขึ้นไปนะครับก็อาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็ถือว่าดีนะบางทีเราอาจจะทำไม่ได้นะครับให้ประชากรโตเร็วๆเนี่ยลืมจัดการเมืองเดี๋ยวโอเคถูกต้องแล้วครับพยายามให้ประชากรในเมืองเราทำงานคือเริ่มแรกมาเลยเนี่ยต้องทำงานที่มีอาหารอย่างน้อย2นะเมืองจะได้โตไวๆนะครับเพราะว่าถ้ามาทำงานที่มีอาหารแค่1เนี่ยสังเกตตรงนี้นะข้างล่างเนี่ย5เทิร์นนะครับประชากรเราจะเพิ่มเป็น2คนแต่ถ้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยประชากรต้องรอ10เทิร์นเลยนะประชากรถึงจะเพิ่มเป็น2คนเนี่ยคือต้องให้ทำงานที่อาหารเยอะไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าประชากรเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยแล้วเราค่อยให้เขาไปทำงานที่อื่นก็ได้นะครับก็ประมาณว่าให้เมืองโตไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะโอเคมีหิมะตรงนี้ก็แสดงว่าเราอยู่แถวๆเขตขั้วโลกเหนือโอเลียร์เดินรอบๆแล้วกันนะสเกลเดี๋ยวให้เดินลงมาด้านล่างขวานะครับมาสำรวจว่ามีอะไรบ้าง
โอเคครับผมอยากได้สเกาต์อีกคนนะเพราะว่าเหมือนพื้นที่มันเปิดมากเลยตอนนี้แล้วก็มีทหารไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเล่นความยาก Emperor แล้วเนาะ6แล้วนะไม่ใช่5เหมือนคลิปก่อนๆละแล้วก็ลืมพูดถึงความสามารถของเฟเดริกนะครับประเทศชาติเยอรมันคือได้การ์ด Military Slot ก็คือช่องใส่การ์ดสีแดงนะครับได้เพิ่มมาอีก1ช่องฟรีๆเลยถือว่าได้เปรียบมากด้านการลบเหมือนการ์ดสีแดงนี้เป็นการ์ดด้านการทหารนะแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอันนึงก็คือสร้างเขตพิเศษได้เยอะกว่าปกติ1เขตนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าไอ้เขตพิเศษพวกเนี้ยมันคือเรายังไม่ได้วิจัยเนาะคือจำไว้ว่าถ้าประชากร1เนี่ยจะสร้างเขตพิเศษได้แค่1ประชากร4จะสร้างเขตพิเศษได้2นะครับถ้าเป็นปกติแต่เฟเดริกเนี่ยจะบวกขึ้นมาอีก1ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปอธิบายอีกทีตอนมีเขตให้สร้างแล้วกันโอ้ตรงนี้เป็นภูเขาตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยมีเนินป่า2ช่องเลยเจอหมู่บ้านฟรีอีกแล้วครับเดินไปเก็บข้างบนมีเพชรด้วยนะเนี่ยครับได้เปิดมามีเงิน2นี่คือช่วยเราได้เลยจักรวรรดิเราจะรวยแล้วเราจะเอาเงินมาซื้ออะไรช่วยเมืองได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างซื้อบิลเดอร์อย่างเงี้ยคนปรับปรุงพื้นที่ให้เมืองเราเติบโตได้ดีขึ้นไปอีกนะโอเคครับเราเจอซิตี้สเตทบรัสเซลส์เจอเป็นที่แรกด้วยนะโอเคครับบรัสเซลส์ซิตี้สเตทสีส้มช่วยอะไรเราบ้างใช่ไหมถ้าเราเจอเป็นคนแรกแล้วเราจะได้2 production หรือการผลิตเข้าแคปิตอลแคปิตอลก็คือเมืองหลวงนะครับเนี่ยเมืองที่มีสัญลักษณ์ดาวอยู่ข้างหน้าเมืองอย่างนี้คือถ้าเราได้โปรดักชัน2ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยครับคือบิลดิ้งทั้งหมดการสร้างบิลดิ้งเนี่ยการสร้างสิ่งปลูกสร้างในเมืองเนี่ยจะได้โปรดักชันโบนัสขึ้นมาอีก2แต่ว่าสร้างยูนิตไม่ได้นะถ้าโบนัสการสร้างยูนิตเนี่ยจะเป็นซิตี้สเตทสีแดงนะครับโอเคนักรบเก็บอ๋อได้คณะทูตเข้ามา1นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเราเจอซิตี้สเตทที่ไม่ใช่คนแรกที่เราเจอนะเราจะได้ส่งไอออนวอยเข้าไปได้แล้วเราจะได้โบนัสทันทีวอริเออร์ต้องเดินกลับมาละสเกาเจอเมืองเราละผมกลัวว่าบาบิเลียนมันจะมาบุกนะครับสเกาข้างบนก็มีลำบากใจแล้วงานนี้ตรงนี้เป็นที่สร้างแคมปัสที่ดีอีกที่หนึ่งเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าแคมปัสเนี่ยมันจะมีโบนัสช่องติดที่ติดภูเขานะครับอยู่ไหนนะนี่ไงเนี่ยถ้าสร้างติดภูเขาจะได้บวก1ค่าวิทย์ช่องรอบๆนะผมเลยเรียกว่าโบนัสช่องติดนะครับก็คือภูเขา1ลูกบวกค่าวิทย์1บวกค่าวิทย์เพิ่มขึ้นอีก1นะครับถ้าสร้างตรงนี้ได้ก็คือมีค่าวิทย์3เป็นโบนัสขึ้นมาทันทีโอเคเจอหมู่บ้านฟรีอีกอันหนึ่งแล้วเงินก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่วิจัยอะไรดีต้องวิจัยการเลี้ยงสัตว์แล้วครับจะได้มาต่อที่การวิจัยการนักธนูเนาะเพราะว่าบาบิเลียนมาเจอเมืองเราแล้วเราอาจจะลำบากได้นะครับถ้าบาบิเลียนกลับไปรายงานแคมป์ของเขาโอเคครับสเกาต์เดินลงมาก่อนเลยเดี๋ยวให้เดินมาสกัดโอ้โอ้โหพายุพัดผ่านสเกาต์เลือดลดโอ้นี่ครับเจอแคมป์บาบิเลียนแล้วโอเคดีนะเนี่ยหมู่บ้านของฟรีให้ค่าประสบการณ์กับสเกาต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาสกัดสเกาต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะไม่ให้มันเดินมารายงานแคมป์ได้นะถ้าสเกาต์เดินมารายงานแคมป์ได้แคมป์นี้จะผลิตทหารออกมานะครับแล้วก็มาเดินรอบๆเมืองเราเต็มไปหมดเลยยิ่งความยากเยอะขึ้นเนี่ยมันยิ่งผลิตทหารเยอะนะโอเคผมต้องการสลิงเกอร์แล้วเล่นความยากสูงๆนี่ต้องระวังนิดนึงนะไปเจอแคมป์ที่ไหนเนี่ยอ๋อมีแคมป์เกิดตรงนี้อีกคือยิ่งความยากเยอะนี่แคมป์บาบิเลียนยิ่งเกิดเยอะนะโอเคครับต้องเดินลงมาสกัดไว้ก่อนเดินมาทางนี้โอ้ผิดนะเนี่ยจริงๆต้องเดินมาทางนี้แล้วค่อยเดินมาตรงนี้นะมันจะได้ไม่มารายงานหัวสเปียร์แมนออกมาโจมตีสเกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับได้แพนติออนแล้วแน่นอนครับ
จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากความเชื่อในการตั้งเมืองคือความเชื่อนี้จะทำให้เราได้คนตั้งเมืองฟรีๆมาหนึ่งแล้วก็ไอเขตเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขตเมืองแล้วกันอ่ะเขตเมืองเนี่ยจะขยายเร็วกว่าปกติ 15% นะครับเอาเลยคือเหมือนเราโอเคครับได้บูสต์เพียบเลยคือถ้าเราสร้างคนตั้งเมืองเองเราจะเสีย15เทิร์นแต่เราเลือกอันเนี้ยเราได้เหมือนเราได้15เทิร์นมาฟรีๆอ่ะแล้วเราก็สร้างอย่างอื่นได้ด้วยคือมันดีจนไม่รู้จะดียังไงแล้วอ่ะคือจริงๆพยายามจะวางผังเมืองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมดีๆอ่ะแต่มันวางไม่ได้นะก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนแหละโอเคครับโจมตีสเกลเหมือนจะเดินมาไม่ทันนะเนี่ยงั้นเราไปขัดขวางสเกลข้างบนดีกว่าคือมันมารายงานแน่นอนอ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับโอเคเราต้องการมาแล้วเนี่ยครับที่พูดถึงความสามารถของเฟดูริกเราเนี่ยคือได้ช่องสีแดงมาฟรีๆอีกช่องหนึ่งซึ่งดีมากโอเคครับก็อดคิงไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเราได้ตั้งแพนดิออนไปแล้วนะผมก็ใส่เออร์เบนแพนนิ่งนะครับก็คือบวกโปรดักชันให้ทุกเมืองหนึ่งวิจัยอะไรต่อดีอยากได้เออร์ลี่เอ็มไพร์งั้นก็มาเส้นนี้แล้วกันนะเออร์ลี่เอ็มไพร์คือขยายเมืองมันมีการ์ดนี้ครับสร้างคนตั้งเมืองเร็วขึ้นอ่ะคือบวก 50% โปรดักชันก็คือได้โบนัสการผลิตอีก50ถ้าสร้างคนตั้งเมืองได้โอเคครับสเกลไปทางนู้นยังไม่ขึ้นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะเครื่องหมายตกใจแบบนี้หมายความว่ามันเจอเมืองเราแล้วนะครับแต่สเกลคนนี้ยังไม่เจอนะก็แสดงว่ามันจะยังไม่กลับไปรายงานแคมป์เขางั้นเราลงมาจัดการกับแคมป์นี้ก่อนเลยโอเคครับสัญญาณไม่ดีแล้วเทิร์นต่อไปทหารของบาบิเลียนน่าจะโผล่ออกมาส่งสเกลไปสำรวจต่อแล้วกันทางนี้เมืองนี้น่าจะโอเคนะโอเคครับรีบลงมาเลยสเกลเดินโอ้เป็นภูเขาอีกแล้วมีแต่ที่ที่หน้าลงแคมปัสนะเนี่ยแคมปัสคือวิทยาเขตนะครับหรือเขตวิทยาศาสตร์อยากได้คนตั้งเมืองอีกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสลิงเกอร์ก็ต้องการนะหรือวอริเออร์ก็ดีเอาสลิงเกอร์ออกมาก่อนครับบาบิเลียนตอนนี้เท่าที่รู้มี3แคมป์นะแคมป์แถวๆนี้นะครับที่สเกลตัวนี้ลงมาแล้วก็มีแคมป์นี้ที่เพิ่งเกิดแล้วก็แคมป์นี้คือเดี๋ยวมันน่าจะผลิตทหารออกมาเร็วๆนี้แหละโอเคเติมเลือดก่อนแล้วกันสเกลตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็บล็อกคุมเชิงไว้มันจะมีปัญหากับสเกลเนี่ยแหละครับช่วงต้นเกมเอ้ยไม่ใช่ปัญหากับบาบิเลียนครับผมตั้งเมืองตรงนี้เลยเกมจะว่ายังไงก็ช่างนะครับบางทีวิเคราะห์เองบ้างว่าอยากตั้งเมืองตรงไหนเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นเนินด้วยนะPlain Hills นะครับก็คือได้โปรดักชั่นเพิ่มขึ้นมาอีก1ฟรีๆเรามีเงิน127เยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะทำอะไรดีสร้างอนุสาวรีย์ก็ดีนะเพราะว่าเหมือนว่าเทิร์นที่ใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมนี่เริ่มจะนานแล้วนะครับ18เทิร์นถือว่านานมากเลยนะโอเคครับโจมตีส่วนสเกลก็มาบล็อกที่ไว้แล้วกันอย่าเพิ่งเกิดนะโอ้โหทหารมาซะด้วยซีดเลยซีดปากอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับดีนะเนี่ยมันมาเกิดตรงนี้เราอยู่บนฮิลครับถือเราอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรฮิลก็คือเนินน่ะคือถ้าอยู่บนเนินค่าป้องกันการโจมตีจะดีกว่ายืนอยู่บนพื้นราบเป็นแท็กติกทางทหารในเกมนี้อย่างหนึ่งนะครับโอเคครับลงมาครับสลิงเกอร์อ้าวเจอไชน่าเจอจีนสวัสดีครับจีนคือผมพยายามจะชนะด้านการทหารนะแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังเอ้ยไม่ใช่ผลลัพธ์จะออกมายังไงก็เป็นอีกเรื่องนะครับบางทีอาจจะทหารสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะไปเล่นอย่างอื่นสเกลสลับที่แล้วก็เดินมาตรงนี้วอริเออร์ให้ตั้งการโอ้เออใช่ลืมไปเลยต้องส่งเครื่องบรรณาการให้เขาด้วยโอ้ซีดเลยซีด
มาเลยครับกำลังเสริมด่วนให้ถ้าวอริเออร์เราตั้งรับนะครับเราจะได้ค่าป้องกันโบนัสการป้องกันจากการตั้งรับด้วยนะแล้วก็เราอยู่บนเนินนะครับแล้วถ้าเรายืนอยู่เฉยๆไม่โจมตีเราจะได้ฮิลคืนมาเธอละ10หน่วยนะครับทำให้เหมือนพวกเนี้ยมาตีเราแล้วก็ตายเองอะไรเงี้ยส่วนสลิงเกอร์ตัวนี้ก็ยิงน่าจะป้องกันแคมป์อยู่แล้วมั้งก็อยากขยายเมืองออกไปอีกนะส่วนสเกลคนนี้ก็พักเลยครับสเกลคนนี้ไปสำรวจต่อจะได้เจอซิตี้สเตทอื่นนะเราจะได้ส่งบัฟเข้าไปอีกอุ้ยซีดกลัววอริเออร์ตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสลิงเกอร์เราก็จะไม่รอดนะครับต้องถอยละโอเคสลิงเกอร์เดินลงมาช่วยเหลือนั่นไงล่ะโอ้โหมีทหารม้าธนูด้วยถอยทับจะรอดไหมเนี่ยความยากสูงคือพวกนี้ก็ยิ่งยากนะแถมซิตี้สเตทไม่มาช่วยแคมป์นี้ด้วยก็หวังว่ามันจะนั่นไงล่ะโอเคครับคงต้องยอมสลิงเกอร์งั้นเดี๋ยวให้สเกลเดินมาสำรวจด้านนี้แล้วกันส่วนสลิงเกอร์เราประจำฐานเอาไว้ถอยมาตรงนี้เรามีทองเท่าไหร่แล้วนะอย่าลืมส่งเครื่องบรรณาการให้คอมนะครับเขาจะได้ชอบเราในตอนแรกนะการค้าขายอย่างอื่นกับเขาจะได้ให้ราคาสูงๆนะครับโอเคค่อยๆเดินแล้วกันสเกลมีคนสร้างวันเดอร์ไปแล้วบาบิเลียนเข้าเมืองแล้วครับตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบาบิเลียนเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยมาตีเมืองเรานะคือเหมือนบาบิเลียนจะไม่มีสัญชาตญาณในการยึดเมืองนะครับมันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วถ้าตรงไหนที่เราใช้บิลดเออร์ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้วเนี่ยมันจะไปทำลายนะครับแต่เรายังไม่มีอะไรให้ทำลายนะก็ถือว่าอัพวอลเล่ครับก็ถือว่ามันยังไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรกับเราเท่าไหร่ตอนนี้โอเคข้ามเทินไปค่อยๆเดินโอ้ตรงนี้ช่องนี้มีค่าเฟสนะครับซึ่งปกติจะไม่มีนะแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีวันเดอร์นี่เลยครับมาโตทิปิล่าโอ้งดงามจริงๆนึกถึงเกมที่เล่นมาลีเลยนะเนี่ยทะเลทรายอย่างนี้แล้วก็มีวอนเดอร์อยู่ตรงกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยโอ้โหโฮลี่ไซต์นี่บวกค่าเฟสรัวๆครับเนี่ยครับพอยากขึ้นถ้า AI มันจะแบบรู้จักถอยเห็นไหมเอาไงดีล่อมันลงมาไหมหรือว่าปล่อยไว้ถ้าอย่างงี้ต้องถ้าเดินตามไปก็คือตายจะเสี่ยงไหมผมกลัวมันจะเอาอาร์เชอร์มายิงแทนนะครับไม่เป็นไรถ้าเอาอาร์เชอร์มายิงแทนก็แสดงว่าม้าตัวนี้จะวิ่งมาตรงนี้ทำให้มันตีเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามูฟเมนต์มันจะหมดละโอเคสลิงเกอร์ไม่น่าตายแต่ถ้าม้าตัวนี้มาตีเราเราก็จะได้บูสต์อาร์เชอรี่เลยโอเคถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ดีเทิร์นต่อไปเลยครับโอ้โหมันโอ้โอเคครับเรามีอีกเมืองนึงช่วยตีอยู่โอเคจัดการม้าอาร์เชอร์นี้เป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากสเกลจริงอยากอ้อมมาดูทางนี้นะว่ามีอะไรให้เราตั้งเมืองได้บ้างไหมข้างบนนี้มีอะไรบ้างโอ้มีโทบาโกจอห์นเคิร์ตินโอเคจอห์นเคิร์ตินออสเตรเลียสวัสดีครับโดนเลยครับแต่ว่าเราได้บูสต์อาร์เชอรี่แล้วนะโอ้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะเนี่ยโอเคสลิงเกอร์จัดการก่อนได้อาร์เชอร์แล้วคือเราต้องเอาอาร์เชอร์ออกไปเคลียร์มันอีกเนี่ยโอ้ยลำบากใจลำบากใจเมืองเราจะพัฒนาไหมนะอย่างนี้เราน่าจะชนะนะครับ
หรือว่าอัพอย่าอัพเลยจัดการมันให้ตายก่อนไม่งั้นยูนิตเราจะตายแทนนะแล้วโปรดักชันที่เราทำมาจะเสียไปฟรีๆเลยโอ้โหอะไรมันจะดวงไม่ดีขนาดนี้โอ้ยเสียสเกลไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรพี่โอ้โหนึกไปแล้วก็หน้าคล้ายๆพี่วิลลี่เลยนะครับวิลลี่แมคอินทอสแล้วโมโหอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้รอดโอเคถอยด่วนเลยสเกลไม่อยากเสียยูนิตไปอีกซีรีส์นี้น่าจะยาวนะครับโอเคมาได้เวลาละซื้อบิลดเออร์ปรับปรุงพื้นที่ด่วนเมืองนี้เอาไงดีคือยูนิตก็ต้องจำเป็นต้องสร้างอ่ะทหารน่ะต้องวิจัยไรติ้งแล้วพอเทคโนโลยีเราเริ่มตามแล้วสลิงเกอร์อัพโปรโมชั่นก่อนเงินเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังได้นะโอเคเทรดการ์ดอะไรดียังไม่มีการ์ดอะไรที่ดีกว่านี้นะลืมก็เรายังสู้กับบาบิเลียนอยู่นะครับแล้วการ์ดนี้ก็คือผลิตไอเรือรบเร็วขึ้นซึ่งเรายังไม่ได้ผลิตแน่นอนผมก็เลยไม่ใส่นะส่วนการ์ดนี้เรายังไม่ได้สร้างพ่อค้ามาค้าขายกับเมืองไหนนะครับก็เลยยังไม่ใส่นะส่วนอันนี้ก็เหตุผลที่บอกไปแล้วก็คือเราได้แพนทีออนแล้วผมก็เลยใส่อันนี้ดีกว่าครับบวกโปรดักชันให้ทุกเมืองนะก็คือเมืองนี้ก็ได้1เมืองนี้ก็ได้1นะถือว่าช่วยได้เยอะครับค่าเฟสยังไม่ดีนะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันบิลินัสไปเจอตอนไหนเนี่ยใส่ออนบอยเข้าไปเลยเราจะได้คัลเจอร์2ฟรีนะครับเพิ่มมาอีกเพิ่มจาก4เป็น6โอเคครับจะได้ศึกษาวัฒนธรรมอย่างอื่นได้เร็วขึ้นไปอีก 50% นะเพราะว่า2ก็คือ 50% ของ4เนาะโอเคมาไปเลี่ยนลงมาอีกแล้วตามนี้บิลดเออร์คนนี้ทำฟาร์มเลยครับได้บูสต์ให้การทำสวนด้วยนะเดี๋ยวมาทำฟาร์มให้กับเมอร์คิวรี่ตรงนี้ไม่ใช่ทำฟาร์มทำเหมืองเสร็จแล้วเราก็จะขายให้กับจีนนะเงินเราจะได้เยอะขึ้นกว่านี้ตอนนี้คือการเงินคือตามมากโอ้อะไรเนี่ยไม่มีข้าวให้กินแล้วเหรอเอาแล้วไงล่ะเมืองนี้จะไม่โตนะเนี่ยทำการนารีก่อนเลยวอริเออร์ตรงนี้น่าจะคุ้มครองเราได้อยู่แล้วก็สเกลของคือสเกลของบาบิเลียนเนี่ยมันบอกให้เรารู้แล้วนะครับว่ามันบอกให้บาบิเลียนพวกนี้รู้แล้วว่าเมืองเราอยู่นี่แล้วมันก็จะส่งเวฟมาเวฟหนึ่งแต่ตะกี้เราจัดการทหารเวฟนั้นไปหมดแล้วก็คือถ้ามันจะมาอีกรอบก็คือสเกลต้องมาเจอเมืองเราอีกแล้วไปรายงานอีกรอบนะครับเอาผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะโอเคผูกไว้ก่อนไม่ต้องผูกเดี๋ยวให้บิลดเออร์เดินลงมาทางนี้ดีไหมอ๋อผูกไว้ดีกว่าครับผมแล้วเทิร์นต่อไปจะได้เดินลงมาตรงนี้ด้วยกันจะได้ไม่โดนบาบิเลียนยึดคนงานไปนะโอเคที่ผมคิดไว้คือดับเบิลเขตอุตสาหกรรมนะครับวางอย่างนี้ชึบเสร็จแล้วอยากมาตั้งเมืองตรงนี้นะแล้วก็ม้าเก็บเกี่ยวไม่ได้เอาแล้วไงล่ะเจอปัญหาใหม่โอ้เลิกทำไม่ได้สักทีงั้นสร้างเขตโซโล่แล้วกันแต่ว่าคนนี้ไปตั้งเมืองตรงไหนดีที่ตั้งเมืองไม่ค่อยมีดีๆเลยนะโอ้เจอแล้วไงตรงนี้แต่ว่าไม่มีน้ำจืดเลยแล้วตรงนี้ก็เขตใครเนี่ยรู้สึกว่าเราลำบากมากเลยนะเนี่ยในการเริ่มเมืองโอเคครับตั้งตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วผมว่าแต่ว่าเดินลงมาทางนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวให้บิลดเออร์เดินลงมาทางนี้เรียบร้อยครับต่อไปสร้างอะไรดีเราไม่มีเงินเลยนะเนี่ยโอ้ยแย่มอนูเมนต์ดีไหมเอาเทรดเดอร์นะครับอยากได้ตังค์สเกลก็เดินต่อไปครับ
สำรวจตรงนี้ให้แถวๆรอบๆนี้ให้เสร็จก่อนโอ้ยเอาแล้วไงล่ะน้ำท่วม1,000 ปีคนตายไปอีก1 คนโอ้ที่ทำไว้พังด้วยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพิ่มอาหารเท่าที่ทำไว้นะครับที่ทำนาไว้เดี๋ยวให้คนกลับไปซ่อมหวังว่ามันเนี่ยครับมันจะไม่ส่งอาหารมาเพิ่มนะโอเคขุดเหมืองเลยเยี่ยมจีนครับสนใจประหลอดไหมชึบโอเคสีทองต่อเทินถือว่าใช้ได้คือยังไงก็ใช้ได้อะโอ้ตรงนี้ก็น่าตั้งเมืองนะเนี่ยเพียบเลยโอเคไม่มีอะไรบาบิเลียนเข้าเมืองบิลเดอร์ปลดล็อกมาตรงนี้ส่วนสลิงเกอร์โอ้ลืมอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดเป็นนักธนูคนตั้งเมืองเราเดินมาตรงนี้เดี๋ยวเดินลงมาตรงนี้นะมาตั้งเมืองโอเคอ้าวออสเตรเลียจะมาจัดการให้แล้วเหรอดีครับให้เดินมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ออสเตรเลียมาโจมตีสเปียร์แมนคนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ขโมยแคมป์นี้ได้ตังค์ฟรีๆเยี่ยมนักธนูเดี๋ยวเดินเข้าเมืองก่อนแล้วยิงส่วนโอ้ยต้องทำใหม่แล้วเนี่ยโอเคครับได้คะแนนยุคสมัยเพิ่ม1ทำฟาร์มเนี่ยครับเนี่ยเลือดน้อยละสเกลเราสภาพพร้อมแพ้เสียงดวงไปเลยโอเคครับได้เงินทอง40ถือว่ามีผลมากเลยนะโอเคครับตั้งเมืองเลยโชคเท่าที่สังเกตที่ดูตัวเองเล่นนะพูดคำว่าโอเคบ่อยมากเลย ก็วิจัยอะไรต่อดีBronze Working หรือว่าศาสนาขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไม่น่าได้ตั้งศาสนาละอยากสร้างเรามีอะไรให้ทำสวนไหมมีของฟุ่มเฟือยให้เก็บไหมครับไม่มีนะถ้าอย่างนั้นเอา Bronze Working มาก่อนนะจะได้สร้างแคมป์ทหารได้แล้วก็เจอเหล็กด้วยนะโปรดักชันเราอาจจะได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราดวงดีมีเหล็กในนี้มีเหล็กแถวๆโซนเมืองเรานะสร้างแคมปัสนี่ตรงนี้เลยบวกภูเขา3ที่ติดกันนะครับได้บวก3วิทยาศาสตร์ก็สำคัญนะครับช่วงแรกๆเนี่ยคือจริงๆวิทยาศาสตร์สำคัญทุกเกมเลยนะคือไม่งั้นเราจะสร้างทหารดีๆมาป้องกันเมืองไม่ได้ถ้าแบบชาติอื่นมาเจอเมืองเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเมืองนี้ก่อนนะครับมีอาหารไหมโอเคมีช่องนี้ให้ทำงานนะถือว่าดีส่วนเมืองนี้ไม่ค่อยมีอาหารนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะส่งเทรดเดอร์มาเมืองนี้แล้วให้เทรดกลับมาเมืองอัตเชนส่งไปเมืองแฮมเบิร์กโอ้เมืองนี้ทำแฮมเบอร์เกอร์อร่อยไหมเนี่ยผมชอบฮิมบะเอ้ยชอบฮิมอะไรล่ะชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับจะพูดกินกับแฮมเบอร์เกอร์รวมกันกลายเป็นฮิมโอ้ใช่เอลเลียนพายโอเคครับได้เวลาโอเคอีกละครับได้เวลาเปลี่ยนการ์ดแล้วผมจะใช้การ์ดนี้นะ Colonization สร้างบิลเดอร์ออกมาการ์ดนี้จะช่วยให้เราสร้างบิลเดอร์ได้เร็วขึ้น 50% นะครับเอาออกมาเลยคนตั้งเมืองเอ้ยพูดผิดนะช่วยให้เราสร้างคนตั้งเมืองนะคนตั้งเมืองคือ Settler นี่ Settler บิลเดอร์คือคนทำไอ้คนทำงานนะพูดผิดครับผมอยากตั้งเมืองครับส่วนซิวิกถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆจะแปลว่าอะไรนะการปกครองอ่ะก็ใช่แหละผมอยากได้อันนี้นะครับเนี่ยปรัชญาการปกครองปรัชญาการเมืองจะได้รัฐบาลขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเนี่ยจะใส่การ์ดได้เยอะขึ้นเครครับผมตะกี้สเกลมาเจอเมืองเรานะเดี๋ยวผมจะส่งอาเชอร์ไปเมืองนี้เดินมาครับทำงานดีมากเดี๋ยวเดินไปให้อุ้ยเห็นบิลเดอร์แวบๆเดี๋ยวอัพยศก่อนนะครับยศของสเกลเนี่ยขั้นแรกจะเป็นได้2ทางนะก็คือเดินในป่าได้เร็วขึ้นหรือว่าเดินบนพวกเนินได้เร็วขึ้นนะครับ
คือป่าหรือเนินเนี่ยเราจะเสียมูฟเมนต์ไป2นะคือยูนิตแต่ละยูนิตจะมีค่ามูฟเมนต์เริ่มต้นต่างกันไปนะครับสเกลจะมี3นะปกติเดินขึ้นเนินจะเสีย2นะครับแต่ถ้าอัพอันนี้เดินขึ้นเนินหรือเดินเข้าไปในป่าเนี่ยจะเสียแค่1ผมขออัพเดินเข้าไปในป่าแล้วกันเพราะป่าตรงนี้เยอะมากอยากไล่จับบิลเดอร์ด้วยถ้าตะกี้จับบิลเดอร์ได้คือกำไรเลยอะโอ้บิลเดอร์มาส่งถึงที่ครับโอ้ยอะไรมันจะดีไปกว่านี้ไปเลยบิลเดอร์จับม้าส่วนเมืองแฮมเบิร์กเทรดเดอร์เมืองแฮมเบิร์กจะส่งเข้าเมืองอาเชนนะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเมืองนี้ต้องการอาหารนะครับจะได้มีประชากรจะได้โตเร็วๆนะผมเลยสร้างแกนเนอรี่นะครับแกนเนอรี่บวกอาหารให้เมืองนี้ด้วยครับโอเคเทรดเดอร์เข้าเมืองอาเชนเยี่ยมครับเทิร์นต่อไปกันเลยซีรีส์นี้น่าจะนานหน่อยนะเพราะผมเล่นความเร็วสแตนดาร์ดทุกอย่างก็จะสร้างช้าลงนะครับวิจัยก็จะช้าลงสเกลตัวนี้ไปไหนดีอยากเดินลงมาตรงนี้นะสำรวจแผนที่กันหน่อยอาร์เชอร์เดินมาขึ้นเนินตรงนี้นะครับถ้ายูนิตยิงไกลอยู่บนเนินเนี่ยจะยิงได้2ช่องรอบตัวเลยนะแต่ถ้าอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วด้านในด้านหนึ่งเป็นเนินนะครับจะโดนบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกสายตาโดนปิดกั้นสายตาทำให้ยิงข้ามเนินไม่ได้นะครับสมมติว่าถ้านักธนูมายืนตรงนี้แล้วอยากยิงมาตรงนี้จะยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเนินบังอยู่ประมาณนี้โอ้เราได้บิลเดอร์ฟรีแล้วก็สำรวจลงไปกันเลยไปทางซ้ายดีกว่าจริงๆเมืองอื่นก็อยากสร้างคนตั้งเมืองนะแต่ว่ายังไม่มีประชากรนะครับคนตั้งเมืองเนี่ยจะกินประชากรในเมืองไป1นะครับก็เหมือนดึงประชากรในเมืองออกไปตั้งเมืองใหม่โอ้ยบาบิเลียนเยอะจริงคือข้อเสียของการอยู่ติดขั้วโลกเหนือเนี่ยนั่นไงล่ะโอ้ยไอ้บาบิเลียนสเกลมันมากินเทรดเดอร์เราไปนี่นะโอ้โหไอ้สเกลบ้าโอ้เทรดเดอร์ที่อยากสร้างโอ้ my god โอ้ยสถานีวิจัยก็อยากสร้างแต่เทรดเดอร์ก็อยากได้เทรดเดอร์185ทำอะไรดีโอ้ยไปไม่เป็นเลยแย่ฮะขอดูก่อนอ๋อโอเคเทิร์นต่อไปจะโตนะก็ถือว่าโอเคครับสร้างนักธนูเพิ่มแล้วกันไหนๆก็สร้างไว้แล้ว6เทิร์นจับม้าเยี่ยมครับได้บูสต์ครับแมนชิปด้วยโอ้ลืมไปเลยครับแมนชิปก็จะได้การ์ดใส่การ์ดบิลเดอร์นะครับสร้างบิลเดอร์ได้เร็วขึ้นแต่ว่าผมอยากได้ถามตัวเองก่อนอยากได้ไหมคนตั้งเมืองเนี่ยชึบตรงนี้ก็น่าตั้งเมืองนะยังไม่มีแรงกดดันด้วยโอ้ถ้าตั้งตรงนี้ได้นี่คือสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถ้าตั้งตรงนี้ก็จะกินพื้นที่รอบๆนี้ไปหมดเลยนะแต่ถ้าตั้งตรงนี้เราจะตั้งได้2เมืองเลยนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ก่อนตั้งเมืองได้2เมืองอย่างนี้ผมกดเลข4นะเลข4ไม่ใช่บนแป้นเลขทางขวานะครับผมกดเลขด้านบนตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยจะได้เห็นว่าสีเขียวคือตั้งเมืองได้สีแดงคือตั้งเมืองไม่ได้แล้วนะเอาไว้สังเกตด้วยว่ามีเมืองอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตั้งเมืองแล้วเนี่ยรอบๆเมืองนับออกไป3ช่องจะตั้งเมืองไม่ได้แล้วนะครับก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตได้ว่ามีเมืองในหมอกแถวนี้หรือเปล่าประมาณนี้สเกลเดินไปทางซ้ายโอ้โหทำไมไม่ปลดล็อกไม่ผูกจะได้ประกาศสงครามแล้วยึดเลยแต่ว่าโอ้โหทหารมัน315เริ่มชักถ้าจะแย่เมืองนี้โอเคยังทำงานที่ม้าอยู่นะส่วนเมืองนี้โตแล้วเป็น2ช่องนี้ถูกต้องโอเคเทิร์นต่อไปกันเลยดีไหมอาร์เชอร์เดินไปบุกเมืองนั้นน่าจะเคลียร์แคมป์ไปแล้วนะเนี่ย
เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับว่าเคลียร์หรือยังโอเคเดินสำรวจต่อไปเลยสเกลแต่ละเทิร์นโอ้ my god ยิงมันก่อนเลยโอ้นี่อะไรเนี่ยอ๋อจอห์นเคอร์ตินไล่ที่จอห์นเคอร์ตินเปิดประเทศได้ไหมอยากให้สเกลไปสำรวจต่อโอ้ยเรายังไม่มีซีวิกเปิดประเทศนะครับจริงๆก็มีแล้วนี่อ๋อแต่เขาดีนาวส์เราอยู่นะเราเปิดประเทศกับเขาไม่ได้แย่คนจะสำรวจวิจัยบรอนซ์เสร็จแล้วตะกี้เกือบจะพูดว่าโอเคแต่สุดท้ายก็พูดเจอแล้วครับแคมป์บาร์บาเรียนแล้ววอริเออร์เราไม่เหลือเลยเนี่ยโอ้แย่คือเริ่มเกมมันได้แย่มากเอานี่ละกันทำสวนไม่ง้อก็ได้เดินทางนี้ก็ได้โถเจอซิตี้สเตทโอ้เพรสลาฟกำลังโดนอีกประเทศหนึ่งไม่ใช่อีกประเทศนี่ไชน่านี่นะเอ้าเรานึกว่าไชน่าสีเขียวนะเนี่ยสงสัยโดนจอห์นเคอร์ตินแย่งสีเขียวไปนะครับโอเคอาร์เชอร์ยิงอาร์เชอร์ก่อน เดินลงไปเลยโอ้โอ้ตกใจดวงตาแห่งทะเลทรายซาฮาราโอ้เราเจอวันเดอร์อีกแล้วคริสลาฟน่าจะโดนแย่งในอีกไม่ช้าโอ้โหเดี๋ยวปล่อยให้เมืองนี้สู้ไปนะครับเราถอยออกมาก่อนผมไม่อยากเสียนักธนูไปอีกเราสูญเสียมาเยอะมากพอแล้วโอ้ยสร้างยังไงดีคืออยากสร้างมากเลยอ่ะไอแคมปัสเนี่ยตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวแคมปัสตรงนี้ให้เมืองนี้เป็นคนสร้างเงินไม่อยากจ่ายอ่ะทำไมมันน่าลำบากใจจังเลย คิดอยู่นะครับวางผังเมืองยังไงดีหรือต้องตั้งเขตโซโล่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยเมืองตั้งที่ไหนได้บ้างอ๋อนี่ไงที่เราวางไว้โอเคมันแนะนำพอดีลืมไปเลยว่าวางไว้ตัวนี้อีก10เทิร์นต้องการเทรดเดอร์มาช่วยเมืองเนี้ยคือเมืองนี้ไม่ไหวแล้วอะถ้าไม่งั้นก็คือเราต้องการบิลดเออร์ก็หยุดการขยายเมืองไว้ก่อนแล้วกันจริงๆอยากเปลี่ยนการ์ดนะเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนไม่ทันละส่วนเมืองนี้จริงๆซื้อเทรดเดอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับงั้นลงแคมปัสเลยแล้วกันคือวิทย์เราผมว่าเขาก็ยังไม่ล้าหลังมากนะแต่ก็ระดับหนึ่งแล้วแหละผมเอาพิงการ่าออกมานะครับเพราะว่าวิทย์เราเริ่มน้อยแล้วแล้วก็เอามาใส่เมืองนี้เดินสำรวจต่อไปโอ้หมู่บ้านของฟรีที่ยังไม่มีใครเอาเยี่ยมขอบิลดเออร์สักตัวนักธนูเราโผล่มาแล้วเมืองนี้ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะมีภูเขาบังอยู่เอามาประจำเมืองนี้แล้วกันหวังว่าจอห์นเคอร์ตินจะไม่มาบุกเราแค่นั้นแหละคือสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้เลยโอ้ยประเทศจีนบ่นอะไรมาถอนให้ใจทำไมโอ้ my god บาบิเลียนมาเจออีกแล้วผมนี่ควรถอนหายใจไม่ใช่คุณซีดปากเลยถอยมาก่อนโอเคครับเราได้อะไรสักอย่างเหมือนได้ยูนิตฟรีโอ้ได้เทรดเดอร์ฟรีเยี่ยมไปเลยไม่ต้องสร้างแล้วใช่ไหมแล้วทำไมยังสร้างได้อยู่เนี่ยบักหรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่บักนะอ๋อมันสร้างได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่มีเส้นทางเทรดนะครับ
เส้นทางเทรดตอนนี้เรามีสูงสุดได้แค่1นะสร้างไปก็เสียเปล่าปัญหาคือจะเอาไปไว้เมืองไหนจริงอยากได้บิลเดอร์เมืองนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เสร็จผมปั๊มบิลเดอร์ออกมาเลยเทรดเดอร์ช่วยเมืองไหนดีไปเชียงดูดีไหมเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อบิลเดอร์ดีกว่าครับตามนั้นแหละคือเมืองไม่ค่อยมีอาหารเลยมีแต่เมืองนี้ที่มีนะทำแคมปัสได้เวลาทำละคือถ้าทำกว่านี้จะช้าละเดี๋ยวต้องสร้างทหารด้วยโอเคครับเดินไปก่อนอู้วเพียบเพียบเลยก็ถือซะว่าเป็นการเก็บเลเวลนักธนูไปแล้วกันค่อยๆเดินครับเดี๋ยวไปเจออะไรอีกเหมือนว่าเกาะนี้เราจะมีออสเตรเลียกับจีนโอเคครับวิจัยการทำสวนเสร็จแล้วโอเคอีกแล้ววิจัยอะไรต่อวิวก็ดีนะวอเตอร์มิลนี่ช่วยเรื่องโปรดักชันกับอาหารได้ด้วยโอเคครับหมู่บ้านโอเคอีกแล้วจ้างคนออกมาด่วนพิงการ่าผมต้องการค่าวิทยาศาสตร์คือความสามารถนี้คือบวก1วิทย์ให้กับประชากรในเมืองที่พิงการ่าประจำอยู่เดี๋ยวพิงการ่าจะประจำเมืองนี้นะครับอาเช่นมีประชากร3นะเราจะได้บวกวิทย์อีก3เยอะครับเยอะถอยมาแล้วยิงตามนี้ค่อยๆคุมเชิงคือมันจะบุกอาเชอร์เราให้ได้เลยใช่ไหมอาเชอร์เราถ้าถอยมาทางนี้อย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ยังมีการป้องกันโดยแม่น้ำนะครับคือถ้าบาร์เบเรียนมันโจมตีข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันจะเสียเปรียบนะคือแม่น้ำช่วยในด้านเชิงป้องกันได้นะครับโอเคเดินต่อไปโอ้ตรงนี้หน้าตั้งเมืองอีกที่หนึ่งตั้งเมืองเมืองเพรสลาฟโดนยึดไปแล้วสเกลสำรวจเมืองต่อโอ้หมู่บ้านฟรีอีกแล้วอะไรมันจะดีไปกว่านี้โจมตีเราก็โจมตีครับค่อยๆโจมตีเคลียร์ไม่ได้ก็ถือว่าเก็บค่าประสบการณ์ให้กับนักธนูเราไปแล้วกันคือถ้าพวกนี้อยู่รอดโอ้เราได้เขตแคมปัสแล้วแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมวัฒนธรรมโอ้อันนี้ไม่ต้องเอาละสเตทเวิร์กฟอร์สอ่ะก็การปรับปรุงเมืองละมั้งโอเคครับผมจะใส่การ์ดนี้นะเพราะว่านักธนูกินเงินเราไปทุกเทิร์นนะครับเทิร์นละ1ไม่รู้ว่าเทิร์นละเท่าไหร่อ่ะแต่อันนี้จะลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายูนิตทหารต่างๆนะครับตอนนี้ผมมีนักธนู2ตัวเนาะผมน่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก2เนี่ยครับเนี่ยจริงๆมองดูด้านล่างก็ได้ครับ expense ลบ -3 นะก็คือลบ -2 form unit คือผมมีนักธนู2ตัวไงก็เลยลบตัวละ1ทองการนี้ก็จะช่วยให้การเงินเมืองเราดีขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนนี้ไม่ตั้งเมืองแล้วเดี๋ยวผมใส่การ์ดบิลเดอร์อยู่ไหนนะนี่ไงโอเคครับรัฐบาลบริหารแบบนี้แล้วเราก็สร้างคือต้องสร้างบิลเดอร์แล้วแหละจ้างเหลียงเอามาลงดอทมุนโอ้โหเมืองดอทมุนเตะบอลเปล่าเมืองนี้เขตแคมปัสในอีก5เทิร์นสร้างบิลเดอร์ก็5เทิร์นงั้นก็เข้าคิวไว้ครับสร้างบิลเดอร์ต่อจากแคมปัสหรือสร้างบิลเดอร์ก่อนดีต่อไปเราจะวิจัยอะไรนี่แหละประเด็น11เทิร์นนะโอเคครับได้ก็คือแคมปัส5เทิร์นนะแล้วบิลเดอร์อีก5เทิร์นก็ยังศึกษาวัฒนธรรมปรัชญาการปกครองยังไม่เสร็จเดินขึ้นมายิงอ้าวแคมป์โดนเคลียร์ไปซะละไม่เป็นไรเสียดายเงินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เจอสเกลอีกแล้ว
บูสต์อะไรเยอะแยะโอ๊ย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 เรือบาบิเลียนมันมาโจมตีเราเดี๋ยวถอยออกมาก่อนคือเรือบาบิเลียนนี่เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆนักธนูขอพักก่อนนะครับอยากให้นักธนูเราเลือดเต็มส่วนนักธนูคนนี้งั้นยืนไว้ตรงนี้แล้วกันแคมป์บาบิเลียนจะได้เดี๋ยวมายืนไว้บนเนินดีกว่าถ้ายืนบนเนินเนี่ยยูนิตนี้จะเปิดการมองเห็นได้กว้างที่สุดนะครับก็เหมือนยืนอยู่บนที่สูงอะมองเห็นได้โอ้ยคือคลิกก้าวแรกเห็นนักธนูแล้วก็ยังเดินต่อไปโอ้เล่นพลาดอีกแล้วนั่นไงล่ะ Don't reinvent the wheel. วิจัยกงล้อการทำล้อเสร็จแล้วนะครับโอ้อีกแต้มเดียวก็ได้ยกทองแล้วนะเนี่ยปัญหาคือcurrency ดีมั้ยเอานี้มาก่อน currency ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะตั้ง builder ออกมาแล้วทำเหมืองหินจะได้บูสต์เทคโนโลยีนี้นะครับไอ masonry เนี่ย masonry ตัวนี้ก็ผมขอนี่ละกันคือเอาการเคลื่อนที่ไว้ก่อนอ่ะจะได้วิ่งเร็วๆคนตั้งเมืองลงมาถึงตรงนี้แล้วตั้งเมืองเลยครับเราตั้งเมืองลงไปตรงแกะนะตะกี้ถ้าใครเห็นก็เลยได้โบนัสข้าวผมขอเรียกว่าข้าวแล้วกันนะมันคือฟู้ดอ่ะค่าอาหารเมืองนี้ก็จะโตเร็วแล้วก็มีป่าเพียบเลยนะครับถือว่าดีมากเลยเมืองเนี้ยคือเมืองนี้ดีอ่ะคือชอบคือมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเอ้ยแต่อย่าไปทำอันนี้ดิโตก่อนแล้วค่อยไปทำอันนี้สเปียร์แมนก็เกมแนะนำให้สร้างแล้วเพราะว่าบิลดเออร์คือเราใส่การ์ดบิลดเออร์อยู่ไงผมอยากให้โปรดักชันมันออกมาดีที่สุดโอ้จะรอดไหมเนี่ยคือบริเออร์เขาโอ้ลุงวิลลี่เราเสยผมเข้าสู่ยุคทองครับทำอะไรดีนี่เลยเนี่ยผมอยากได้อันนี้จะได้ซื้อยูนิตได้ถูกลง 30% นะบวก2 movement ให้กับบิลดเออร์ทุกตัวก็คือบิลดเออร์ทุกตัวจะมี movement เพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับแล้วเราก็สามารถซื้อยูนิตด้วยเฟสหรือทองก็ได้แล้วก็จะถูกลง 30% เอาเลยเพราะผมต้องการบิลดเออร์นักธนูยืนไว้บนเนินตามแผนส่วนสเกาต์คนนี้เดินออกมาจากไอ้ดงวอริเออร์นั่นก่อนไม่ใช่ดงบาบิเลียนโอ้มันยังตามมาคือน่าจะโดนยิงอีกช็อตอ่ะมีใครพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยไม่ทราบนะครับแคมปัสจะเสร็จในอีกหนึ่งเทิร์นโอ้ยเสียยูนิตไปอีกแล้วแคมป์นั้นก็โดนเคลียร์ไปแล้วนะโอ้ตรงนี้ก็น่าตั้งเมืองนะเนี่ยมีหมาป่า3ตัวเป็นสินค้าหรูหราได้เลยแล้วก็เอาไปขายจีนเซอร์ไพรส์วอร์อย่างนั้นหรือโอ้ยน้ำท่วมพันปีโอ้ยวิจัยการเงินเสร็จแล้วแต่การเงินไม่ช่วยอะไรใช่ไหมก็ช่วยอยู่นะเงินไม่พอซื้ออาเชอร์เดินลงมาก่อนต้องวิจัยนี่ละคือสังหรณ์ไว้แล้วแต่ก็ไม่โอ้ยวอริเออร์ถอยเทรดเดอร์บัสเซลโอ้โหบัสเซลคือเทรดไปหน้าด่านอย่างนั้นไม่ดีนะครับเดี๋ยวโดนปล้นเทรดใครดีเมืองโซมาเอเชนนี่แหละต้องเทรดกันในเมืองก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วซีดแล้วซีดยิงนี่ก่อนนะครับคือยิงยูนิตระยะไกลก่อนอะเพราะว่ายูนิตตัวอื่นมันสามารถคือมันตีเข้าเมืองมันก็เสียเลือดนะครับแต่ถ้ายูนิตยิงไกลมันไม่เสียเลือดไงมันเป็นภัยมากกว่า
เอาอาร์เชอร์ออกมาโอเคไม่เจอดีครับได้บิลเดอร์ละเมืองนี้เดี๋ยวมาทำเหมืองหินนะตามแผนจะได้บูสต์นะครับจะได้สร้างกำแพงเมืองโอเค political philosophy ก็คือวัฒนธรรมการปกครองเพิ่มขึ้นผมจะเลือกนี้นะครับมีลียูนิตหรือก็คือยูนิตภาคพื้นทั้งหมดจะได้บวกค่าโจมตี4นะครับแล้วก็ได้ experience ก็คือค่าประสบการณ์อ่ะจะได้อัพยศได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราต้องการการลบอยู่ตอนนี้คือเราลบอยู่เดี๋ยวใส่การ์ดนี้นะครับผลิตยูนิตทุกอย่างได้เร็วขึ้น 50% หมายถึงยูนิตทางทหารนะแล้วก็เอาโปรดักชันออกมาก่อนโปรดักชันทุกเมืองบวก1การ์ดนี้เอาเป็น influence point แล้วกันเพิ่มค่า envoy นะครับค่าคณะทูตจะได้ส่งไป city state ได้เร็วขึ้นส่วนช่องนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าใส่นะครับงั้นใส่บิลเดอร์ไปเหมือนเดิมแล้วกันเพราะเราก็ยังสร้างบิลเดอร์อยู่นะทำเหมืองจะได้บูสต์เมซอนรีแล้วก็จะได้สร้างกำแพงได้นะครับแล้วเมืองนี้ก็สร้างกำแพงเลยอย่ารีรอยูนิตยิงเดี๋ยวต้องซื้ออาร์เชอร์ออกมาละอาร์เชอร์มีตังค์หรือยังนะครับจอห์นค้าขายเอาเมอร์คิวรี่ไหมครับ1ถูกจังอ่ะให้ทองน้อยจังส่งคณะทูตไม่ให้เอ้ยไม่รับอีกศึกษาวัฒนธรรมอะไรต่อไปดี Military Training ครับการเกี่ยวกับทางอาหารนะคือไม่ไหวแล้วแต่ละตัวนี่มันคือมันมาบูลลี่เราชัดๆวิจัยผมอยากวิจัยการนักดาบนะแล้วเราไม่เจอเหล็กเลยเหรอคือในเมืองไม่มีเหล็กเลยอย่างเงี้ยนะมีเหล็กตรงนี้เหล็กน้อยจังเลยคือไม่มีเหล็กจริงๆนะเนี่ยโอ้มีเหล็กตรงนี้ด้วยซื้อมาแล้วก็เอาบิลดเออร์ไปปรับปรุงแล้วกันไว้ก่อนเอาทหารม้าออกมาก่อนเรามีม้าเยอะอยู่ชึบมีบิลเดอร์อะไรให้ขโมยไหมจะดีมากเลยถ้าได้ขโมยนั่นไงล่ะมันมาแล้วซีดแล้วตูซีดแล้วเดี๋ยวเมืองนี้ทำงานช่องไหนอยู่บ้างสวอปมาทำช่องนี้ด่วนเลยแล้วก็ทองเอาเป็นการผลิตก่อนดีไหมก็ดีนะจะได้สร้างกำแพงได้เร็วขึ้นมาทำฟาร์มช่องนี้เยี่ยมกำจัดให้ได้ก่อนแต่ละตัวส่วนเมืองนี้เอา Heavy Chariot ออกมาแล้วก็ทำฟาร์มตรงนี้โชคเยี่ยมครับเข้าเมืองเพรสลาฟดีไหมไม่น่าจะมียูนิตพวกนั้นอยู่นะนั่นไงล่ะมันสร้างบิลเดอร์ออกมาแล้วเดี๋ยวโดนจับแน่นอนเดินมาตรงนี้โอเคครับนักธนูจัดการสเปียร์แมนตัวนั้นก่อนอยากทำเหมืองแต่ทำไม่ได้ฮะจริงๆอยากได้บิลเดอร์มาตัดไม้ตรงนี้นะบิลเดอร์น่าจะได้เดี๋ยวมาลองดูกันเพราะว่าบิลเดอร์เราได้มูฟเมนต์โบนัสเพิ่มจากยุคทองนะครับผมจะให้บิลเดอร์เดินมาตรงนี้แล้วก็ตัดไม้โชะได้กำแพงปั๊บเยี่ยมส่วนบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวเมืองนี้ทำงานที่ไหนบ้างตรงนี้มีเหมืองแล้วตรงนี้มีเหมืองแล้วเหลือตรงนี้
ทำฟาร์มไปก่อนโชโอเคครับเมืองนี้จะโตดีมากเลยอุ้ยซีปากคือต้องเดิมพันกับตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้ยพระเจ้าโจมตีตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันและหวังว่าเมืองจะไม่แตกในเทิร์นต่อไปผมว่าน่าจะยังได้อยู่อะแต่ว่าบิลเดอร์มันเดินมาตรงนี้แล้วมันจะโดนจับไหมเนี่ยถ้าโดนจับก็คือจบเลยนะครับเสียเมืองแล้วก็ถือว่าผมเล่นได้แย่มากเกมนี้วิจัยอะไรดีไอรอนเบิร์กิ้งอยากได้นักดาบนะคือเราไปวุ่นอยู่กับบาร์เบเรียนเยอะมากบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวเดินมาเก็บเหล็กเลยแล้วกันอย่าแตกเลยเมืองอย่าแตกโอเคมันไม่เคลื่อนที่เยี่ยมตัดไม้ด่วนครับโอเคเราได้มาแล้วตาเราบ้างแหละโดนบังอาจประกาศสงครามงั้นหรือเดี๋ยวได้เห็นดีกันเดินมาครับตัดไม้โชะอัดโปรดักชันเข้าไปแล้วเมืองนี้สร้างอะไรดีสร้างคนขี่ม้าออกมาก่อนส่วนเมืองนี้คอมเมอร์เชียลฮับดีไหมคือเงินก็อยากได้คืออยากได้ทุกอย่างอ่ะคือตอนนี้เราตามอยู่ทุกอย่างเลยเงินมีแล้วนะครับอยากได้วอเตอร์มิลด้วยแต่ว่าพื้นที่ก็ไม่มีอะไรให้ปรับปรุงมากมายแล้วโอ้ยลืมยูนิตตัวนี้ไปเลยเดินกลับมาก่อนคือต้องมีเมืองหนึ่งพัฒนาเราต่อคือเราจะสร้างทหารทั้งหมดไม่ได้เอาวอเตอร์มิลออกมาก่อนครับเมืองนี้ต้องการอาหารนะเพราะไม่มีอาหารเลยเนี่ยเขตทะเลทราย1ตรงนี้ก็เป็นแค่ป่าพื้นเตี้ยแย่มากเมืองนี้อยากสร้างเอนแคมเมนต์ตรงนี้จะได้ไว้เป็นหน้าด่านกับจีนนะถ้าจีนมาคือจะมาดูถูกกันอย่างนี้ไม่ได้โอเคบิลดเออร์มันออกมาแล้วเดี๋ยวจะจับบิลดเออร์มันภูเขาไฟระเบิดตุ้มสมแล้วที่เป็นหายนะระดับ4เดี๋ยวเดินมาตัดไม้ตรงนี้อีกเมืองนี้เป็นไงบ้างประชากรบอกว่าให้หาอาหารก่อนปะโถเดี๋ยวทำเหมืองทิ้งไว้ดีไหมทำเหมืองอย่างนี้เลยซื้อเหล็กทำเหมืองเราจะได้มีเหล็กเราจะทำนักดาบออกมาแล้วคอยดูตัดไม้เอาทหารมากมาชนมันเลยเนี่ยนักธนูยิงเข้ามาก่อนเมืองนี้เมืองนี้ถือว่าดีอยู่นะแต่ก็แคมปัสดีไหมหรือว่าสร้างเขตเอนแคมเมนต์ดียังไม่มีที่ที่เหมาะสมสำหรับเอนแคมเมนต์เมืองนี้ฮ่อบิลดเออร์ออกมาอีกดีไหมเอาการนารีมาก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกให้เมืองโตไปก่อนอ้อมมาครับเดี๋ยวจับบิลดเออร์แน่นอนแน่ยังจะโจมตีโอเควิจัยการตีดาบเสร็จแล้วแล้วก็การเมืองอะไรสักอย่างวัฒนธรรมอ๋อ
อันนี้ Game and Recreation คือการบันเทิงป้อมยิงครับแล้วเดี๋ยวให้อาเชอร์คนนี้อัพยศขุดเหมืองเยี่ยมเดินมาจับมันเอาบิลเดอร์มาวิจัยอะไรต่อผมขอวิจัย construction จะได้ทำลงเล่ไม้เมืองจะได้มี production มากขึ้นเมืองไหนที่ไม่มีเนินโดยเฉพาะเมืองนี้เนี่ยผมเห็นป่าอยู่ตรงนี้ละซื้อไปก่อนดีไหมซื้อไม่ได้ผมกลัวมันแย่งจังเลย water mill จะมาในอีก6เทิร์นนะครับงั้นเดี๋ยวรอ3เทิร์นแล้วก็เปลี่ยนไปวิจัยอย่างอื่นนะ Heavy Chariot เดินนักธนูเดินเมืองนี้ก็ตั้งอยากตั้งอะไรดิมันอยากตั้งไปหมดเลยการเงินก็ต้องการ Commercial Hubเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนคือถ้าลงเขตตรงนี้ได้จะดีมากแต่มันลงไม่ได้งั้นก็ตั้งคอมเมอร์เชียลฮับตรงนี้ชึบส่วนเมืองนี้สร้างอะไรดีใช่ไหมเอาเอนแคมเมนต์มาครับเป็นหน้าด่านให้กับจีนบิวเดอร์มันหายไปไหนแล้วส่วนนี้ก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวมาจับหมาป่าจอห์นเคอร์ตินต้องการม้าใครจะไปให้แล้วก็โอเพนบอร์เดอร์เยี่ยมครับเอาแค่นี้แล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะจีนเยอะเยอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนักธนูเดินครับทหารม้าก็เดินขึ้นมาเป็นกองเลยบิลเดอร์มันหนีไปไหนเนี่ยโอ้ยนึกว่าจะได้บิลเดอร์ฟรีซะอีกซื้อไม่ได้โอเคโตในอีก4เทิร์นเดี๋ยวค่อยว่ากันมันโจมตีนักธนูเราหรือ Bravery is being the only โอ้ได้การ์ดมาเพิ่มแล้วผลิตทหารม้าเร็วขึ้น 50% แล้วก็การ์ดอะไรอีกดีอันนี้ Great General Point เอาคะแนนแม่ทัพมาเยอะๆนี่แล้วกันครับเอ้ยจะให้ไปทำไมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน On Void เนี่ย Builder ไว้ก่อนส่วนนักธนูคนนี้ยิงครับซีรีส์นี้ก็จะนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมีการบังคับยูนิตเยอะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าการสงครามกับจีนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามตอนถัดไปกับซีรีส์นี้เริ่มมาก็ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยพอเพิ่มความยากระดับเดียวนี่ลำบากเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ